สวัสดีครับพบกับ Tiger Min TV ทางนึงนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนูของเสียงตัวนี้นะครับของ Huawei EMUI 9นะครับในเวอร์ชั่น9นะครับเวอร์ชั่นเก่านะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนตัวของเวอร์ชันเป็นเวอร์ชั่น10นะครับในเมนูเนี้ยมันก็จะมีตัวของเมื่อเราเข้ามาในเมนูเสียงนะครับเมื่อจิ้มเข้ามาแล้วมันก็จะมีเมนูเป็นเสียงมีเดียคือการฟังเพลงนะดู YouTube เสียงเรียกเข้านะครับเสียงที่ปลุกแล้วก็การโทรการโทรน่าจะเป็นเสียงที่คุยกันระหว่าง2คนด้วยการโทรนะครับปิดเสียงนะครับคือปิดทั้งหมดเลยมันก็ยกเว้นการปลุกอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ต้องปลุกอยู่นะครับสั่นในโหมดปิดเสียงนะครับควบคุมระดับเสียงเริ่มต้นนะครับระดับเสียงไฟล์มีเดียระดับเสียงเรียกเข้าปุ่มควบคุมระดับเสียงเริ่มต้นนะครับคืออะไรงงเหมือนกันนะครับใครเข้าใจอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็ห้ามรบกวนห้ามรบกวนมันก็จะมีตัวของการห้ามรบกวนทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็บางอาจจะเป็นกำหนดเวลานะครับเพิ่มเติมได้นะครับว่าวันไหนไหนไหนที่จะต้องทำซ้ำบ้างนะครับแล้วก็ห้ามรบกวนการโทรรายการโทรเท่านั้นทุกคนเลยหรือว่าเฉพาะรายชื่อนะครับอนุญาตการรบกวนอนุญาตการรบกวนอ๋อคืออนุญาตให้สามารถโทรเข้ามาได้นะครับเมื่อเราปิดการรบกวนไปแล้วเช่นเบอร์นี้สามารถโทรมาได้ข้อความเหมือนกันการโทรซ้ำนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วการโทรครั้งที่2จากบุคคลเดียวกันภายใน3นาทีอ๋อจะไม่ถูกปิดกั้นสมมติโทรมาภายใน3นาทีเนี้ยโทรมา2ครั้งครั้งที่2สายจะเด้งขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็การตั้งเสียงเรียกเข้าระหว่างซิม1กับซิม2นะครับการสั่งขณะสั่งส่งเสียงก็สามารถตั้งค่าได้เพราะซิม1ซิม2ก็ได้แล้วแต่เราเสียงแจ้งเตือนก็หาได้นะครับเอฟเฟคเสียงส่วนมากก็จะเป็นเฉพาะหูฟังการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเสียงแตะแป้นพิมพ์หมายเลขจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับการล็อกหน้าจอเสียงการล็อกหน้าจอภาพการแตะภาพสั่นเมื่อมีการแตะเราจะใช้ไหมแล้วแต่เรานะครับเสียงเริ่มต้นเซลบอร์ดคาสต์พวกนี้ต้องไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรื่องเมนูเสียงก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้ามีประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง MNTV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ